หนังสือเล่มนี้เล่าถึงเจ้าศรีวิไลในอีกมุมหนึ่งตั้งแต่ท่านได้ไพลินดวงตาที่3เราต้องลุกไปข้างหน้าเราต้องได้สร้อยเส้นนั้นมาแน่นอนก่อนที่จะถึงวันเปิดนิทรรศการนี่มันอะไรกันนายต้องเปิดใจเปิดโอกาสให้เพื่อนน่ะไม่ใช่พามาแนะนำครั้งแรกก็ปิดประตูตายแบบพากันไปดูของมั่นกันแบบเนี้ยเราลองคบกันได้ไหมละอดวงใจเทวพรหมละอจันทร์คืนนี้20:20 น.ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus